มันไม่ได้ตกปลาเพราะว่าฝนกระหน่ำซัมเมอร์เหลือเกินนะฮะอยากบอกว่าติดเกมด้วยช่วงนี้3โลครับผมประมาณ2โล9โดนถือดูหัวมันดิถูกทีได้ไหมเนี่ยสวัสดีผู้ติดตามทั้ง530คนท้วนนะครับผมกลับมาพบกับต้อมนะครับต้อมจะพาไปนะก็หายหน้าหายตาไปเกือบเดือนเลยนะครับผมมันไม่ได้ตกปลาเพราะว่าฝนกระหน่ำซัมเมอร์เหลือเกินนะฮะก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับผมฝนตกรัวๆหลายๆวันทำให้น้ำบนอ่างนั้นล้นออกมาข้างนอกทำให้น้ำแถวนี้ท่วมไปนิดนึงนะครับมันไม่มีที่ตกเลยลงไปก็ไม่ได้ช่วงนี้ก็จะคงไม่ได้ตกหนอนแล้วครับเพราะว่าน้ำมันเยอะเนาะตกหนอนก็จะลำบากเราก็จะมาเปลี่ยนมัดช็อกมัดใส่หน้านะครับแล้วก็เล่นกบยางเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็พามาเปิดหมายนี้ก่อนนะน้ำขึ้นมาโคตรเยอะเลยนะครับฝั่งนู้นคือลงไปไม่ได้แล้วฝั่งนู้นที่เคยเดินเลาะเลาะเลาะเดินไม่ได้แล้วครับน้ำท่วมถึงข้างบนเลยแต่น่าจะตีเลาะหญ้านั้นได้สวยอยู่ตีเลาะฝั่งนี้ได้สวยอยู่นะโอเคเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลานะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเนาะไปลุยกันเลยกับต้อมนะครับต้อมจะพาไปตกปลาแล้ววันนี้น้ำขุ่นๆแบบนี้ก็ต้องกบยางเท่านั้น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 ว้ายแมงสาบมาไงวะเอ้ยมึงมายังไงนี่นี่ก็ให้ปลาแดกซะดีไหมแล้วยังไงเนี่ยไม่ได้ตีนานแล้วด้วยลอกก็ไม่ได้ล้างเลยครับผมหลังจากคลิปสุดท้ายเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่แล้วมันไม่มีคลิปลงเลยไม่ใช่ไม่มีคลิปลงไม่มีคลิปตัดเลยครับออกมาหาคลิปตัดก่อนได้ปลาไม่ได้ปลาก็คงต้องลงนั่นแหละเพราะไม่งั้นช่องมันจะเงียบครับผมตอนนี้มาเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วอะมัดดีมั้ยเนี่ยขาดกูได้ซื้อเหยื่อใหม่นะเดินมาได้ครึ่งทางแล้วน้ำขึ้นๆแบบนี้นะกบยางสวยหรูสุดครับจะให้มาเดินหนอนก็ไม่น่าจะเวิร์กแล้วครับมาอย่างนี้ตีขึ้นป่าไปเลยรอดละกูไม่ได้เจอกันสามอาทิตย์ผอมลงมั้งเนี่ยหลุดพอดีตัวมันเล็กว่ะไปหาที่ปล่อยลงตรงนี้เดี๋ยวโดน